ไปตลาดกันต่อนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567เวลาประมาณ5โมงกว่าๆเรากำลังไปตลาดที่ตัวอำเภอห้วยเม็กค่ะจากบ้านไปที่ตัวอำเภอนะคะก็ประมาณ3กิโลขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ถึง10นาทีนะคะบางคนก็5นาทีแล้วแต่ว่าใครจะขับเร็วขับช้านะคะก็ไม่ไกลค่ะแบบเดียวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะร้านค้าแถวๆอำเภอห้วยเม็กนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าถามหาของกินก็มีขายเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นร้านที่ซื้อแล้วให้ไปกินกับบ้านซะมากกว่าเช่นก๋วยเตี๋ยวส้มตำไก่ย่างส่วนอาหารอื่นๆก็สามารถซื้อได้ที่หน้าตลาดข้างๆเซเว่นช่วงเย็นๆพ่อค้าแม่ค้าจะมาขายของเยอะนะคะก็จะเป็นจุดรวมของอาหารขนมหลายๆอย่างที่นั่นก็ให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศของตัวอำเภอห้วยเม็กนะคะว่ามีร้านอะไรขายบ้างก็มีโลตัสมี CJ ด้วยถัดมาก็จะเป็นร้านทุกอย่าง20บาทมีอยู่ร้านเดียวในตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณอำเภอแล้วก็มีร้านอื่นๆนะพวกร้านเกษตรร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะคะก็มีหลายร้านหลายอย่างตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดตลาดอยู่ข้างเซเว่นนะตอนเย็นพ่อค้าแม่ค้าจะเยอะแต่ว่าตอนเช้านี่คือตลาดเหมือนจะปิดนะคะหรือว่าเปิดก็เปิดขายแค่บางร้านเท่านั้นคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทีนี้เดี๋ยวเหมียวจะไปเติมน้ำมันรถก่อนแล้วก็กลับมาซื้อของนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์บรรยากาศของอำเภอห้วยเม็กตอนขากลับนะคะเติมน้ำมันเสร็จก็จะไปแวะซื้อของกันค่ะหลานกับนาก็ซื้อของเสร็จแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเอาของใส่ไว้ในรถนะคะรถ Honda Giorno รุ่นนี้นี่ชอบมากๆเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากนี่ยังมีพื้นที่เหลืออยู่เลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยค่ะใส่หมวกนิรภัยให้กับหลานน้อยก่อนนี่เป็นลูกชายของน้องนะคะมาจากขอนแก่นค่ะมาจากอำเภอบ้านฝางก็วันหยุด3วันเลยมาแวะหาที่กาฬสินธุ์นะคะเก็บบรรยากาศชีวิตในต่างจังหวัดมาให้ดูนะคะถ้าอยากจะไปนาเจอกับธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะแวะเข้ามาซื้อของในตัวอำเภอก็ได้เหมือนกันนะคะก็ให้ดูความเรียบง่ายความถนนโล่งก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ